สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับหนุมานเทพลิงแห่งความซื่อสัตย์หนุมานเป็นลิงเผือกที่มีกายเป็นสีขาวและมีลักษณะพิเศษตรงที่กุณฑลขนเพชรมีเขี้ยวอยู่ตรงกลางเพดานปากสามารถแผงฤทธิ์ให้มี4หน้า8มือได้อีกทั้งยังสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ด้วยหนุมานมีตรีเพชรหรือสามงามเป็นอาวุธประจำตัวและจะมีไว้เพื่อใช้รบกับยักษ์ตัวสำคัญสำคัญหนุมานเป็นทหารที่มีความเก่งกล้ามากมีความสามารถในการเรียนรู้ว่องไวทั้งยังแปลงกายหายตัวและไม่มีวันตายแม้ว่าจะถูกอาวุธของศัตรูทำร้ายแต่หากมีอากาศพัดผ่านมาก็จะฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหนุมานเป็นเทพลิงที่ถือกำเนิดจากนางอัจนาผู้เป็นราชินีลิงและมีพระบิดาคือพวายุเทพแห่งลมทำให้หนุมานสามารถเหาะได้หนุมานเป็นผู้ช่วยของพระวิษณุเมื่อครั้งที่พระองค์อวตารเป็นพระรามต้นกำเนิดของหนุมานนั้นถือว่ามีหลายเรื่องว่ากันว่าพระบิดาของพระรามได้จัดพิธีขอโอรสโดยให้พระมเหสีทั้ง3เสวยขนมองค์ละ1ชิ้นนางกายเกสีได้รับขนมเป็นองค์สุดท้ายเนื่องจากมีชันสาอ่อนที่สุดแต่เนื่องจากพระนางไม่ชื่นชอบขนมนี้จึงเมินพระทัยหนีข้อดีกับที่มีนกเหยี่ยวตัวเล็กมาบินโฉบไปพอดีนกเหยี่ยวบินเข้าไปในป่าและพบกับนางอัญจนาซึ่งขนาดถูกสาปให้เป็นลิงขนาดนั้นนางอัญจนากำลังสวดวิงวอนขอบุตรอยู่นกเหยี่ยวจึงได้ปล่อยขนมลงไปโดยมีพระวายุช่วยพัดพาขนมให้ไปตกที่มือของนางจากนั้นพระศิวะจึงปรากฏร่างขึ้นมาพร้อมบอกให้นางเสวยขนมเข้าไปหลังจากเสวยแล้วนางอัญจนาจึงตั้งครรภ์และคลอดลูกออกมาเป็นหนุมานและทันทีที่หนุมานกำเนิดขึ้นก็เกิดอาการหิวทันทีทำให้มารดารู้สึกไม่พอใจในหนุมานนักครั้นเมื่อหนุมานเห็นดวงอาทิตย์ก็คิดว่าเป็นผลไม้จึงได้กระโดดตามไปกินแต่ดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนที่หนีไปหนุมานยังขวงไล่ตามดวงอาทิตย์ต่อไปจนไกลขึ้นไปถึงสวรรค์ของพระอินทร์พระอินทร์ทรงขว้างวัชระใส่ขากรรไกรหนุมานทำให้หนุมานล่วงหล่นลงมาบนโลกอีกครั้งพวายุผู้เป็นบิดารู้สึกโกรธจึงคิดจะแก้แค้นให้หนุมานโดยการเข้าไปสิงอยู่ในร่างของราวเทพเจ้าและทำให้เกิดอาการจุกเสียดสุดท้ายพระอินทร์ก็ต้องขอขมากับพระวายุพร้อมพรความเป็นอมตะแก่หนุมานบางคัมภีร์บอกว่าพระรามเป็นผู้ให้พรนี้แก่หนุมานหนุมานถือเป็นลิงที่มีความว่องไวล้ำเลิศเหาะเร็วดังลมและมีพลังมากหนุมานสามารถอุ้มภูเขาทั้งลูกได้สามารถล่องหนได้อีกทั้งยังขยายและหดร่างกายได้ดังใจปรารถนาและเมื่อครั้งที่หนุมานต้องอยู่ในสงครามหนุมานจะมีลักษณะที่น่าสะพึงกลัวยิ่งนักก้าวคือมีร่างกายใหญ่เท่าภูเขาผิวกายเป็นสีเหลืองดังทองหลอมผิวหน้าเป็นสีแดงดังทับทิมมีหางยาวมากและเสียงคำรามของหนุมานสามารถทำให้ศัตรูกระจัดกระจายไปทั่วได้ครั้งเมื่อหนุมานได้เป็นทหารเอกของพระรามหนุมานถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้พระรามเอาชนะทศกัณฐ์ได้วีรกรรมที่สำคัญของหนุมานก็คือการเหาะไปยังเทือกเขาหิมาลัยเพื่อนำเอาสมุนไพรมารักษาบาดแผลให้แก่พลักษณ์แม้ว่าพวกอยากจะขัดขวางหนุมานทุกทางแต่หนุมานก็มีชัยเหนือศัตรูทศกัณฐ์ได้ทรงบริวารยักษ์มากมายมาฆ่าหนุมานโดยตั้งรางวัลไว้ว่าหากผู้ใดสามารถฆ่าหนุมานได้สำเร็จอาณาจักรให้ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นของผู้นั้นแต่ก็ไม่มียักษ์ตัวใดกำจัดหนุมานได้เลยยักษ์ส่วนใหญ่มักถูกหนุมานจับขาเวียงกลับไปกรุงลงกาจนตกลงมาตายต่อหน้าบัลลังก์ของอสูรราชทั้งสิ้นแต่หนุมานก็ยังไม่สามารถหาสมุนไพรพบหนุมานจึงยกแบกภูเขาไปทั้งลูกแล้วเหาะกลับไปหาพระรามจึงทำให้เกิดเป็นลมบนเมื่อเหาะผ่านกรุงอโยธยาพระพศคิดว่าอสูรเป็นผู้กระทำจึงแผนสอนใส่ทำให้หนุมานล่วงหล่นลงมาเมื่อพบว่าเป็นหนุมานพระโพธิ์จึงขอไถ่โทษด้วยการยิงลูกศรเพื่อส่งหนุมานกลับไปยังกรุงลงกาแต่หนุมานก็ขอหอกกลับไปเองเมื่อสงครามที่กรุงลงกาสงบลงพระราม
จึงพระราชทานรางวัลให้แก่หนุมานโดยการให้พรความเป็นอมตะแก่หนุมานชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ